นิวส์รอบรู้เศรษฐกิจและข่าวสารเทคโนโลยีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ BIZIT News ค่ะรอบรู้ข่าวสารเศรษฐกิจและทันเทคโนโลยีครับพบกับเรา2คนเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะดิฉันณภลดีพรเลิศค่ะและผมปิรันเชษฐ์ชุมงามครับทุกสัปดาห์เราจะมีข่าวสารข้อมูลทั้งเรื่องของเศรษฐกิจและ IT มาฝากคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ทั้งข่าวสารเศรษฐกิจและ IT เนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่เรียกว่าสดฮอตร้อนอยู่ในกระแสเลยฮะลึกใช่มั้ยคะทุกประเด็นด้วยมีหลากหลายเรื่องราวที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและ IT ที่น่าสนใจมาฝากอย่างวันนี้มีเรื่องอะไรคะด้านเศรษฐกิจต้องเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของการลงทุนครับไปดูกันที่ท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างครับล่าสุดนั้นท่านก็เดินทางไปเปิดเรียกว่าเป็นโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองครับหมายเลข6ก็คือเส้นทางบางปะอินครับสระบุรีนครราชสีมาครับก็ถือว่าเพื่อเป็นการที่จะลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดแล้วก็ที่สำคัญครับเป็นการเดินทางที่กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในตามจังหวัดต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนี่คือประเด็นเศรษฐกิจนะคะส่วนประเด็นไอทีวันนี้นะคะก็อย่าพลาดเช่นเดียวกันเราจะไปฟังข้อแนะนำค่ะของผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยนะคะอาจารย์จะมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการนำเทคโนโลยี IT มาใช้ในการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ SME ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะสำหรับมุมมองในเรื่องนี้ค่ะมากันที่ประเด็นแรกค่ะเรื่องราวของเศรษฐกิจอย่างที่คุณปิรินันท์บอกกันเอาไว้นะคะเรื่องที่จะมีไปดูการเปิดโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษนะคะเรียกว่าเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6สายบางประอินสระบุรีโคราชครับหรือนครราชสีมาชื่ออย่างเป็นทางการใช่ครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาการจราจรติดขัดนั่นเองแล้วก็เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวรวมถึงระบบโลจิสติกด้วยนะคะซึ่งท่านนายกก็เดินทางไปเปิดด้วยตัวเองครับโอ้น่าสนใจมากเลยเดี๋ยวไปติดตามดูกันผู้สื่อข่าวของเราพาไปค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6เส้นทางสายบางปะอินสระบุรีนครราชสีมาซึ่งโครงการนี้นะคะทางกรมทางหลวงได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนพหลโยธินและถนนมิตรภาพนะคะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มีการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากค่ะและในโครงการนี้นะคะทางกรมทางหลวงก็คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี2563ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6สายบางปะอินสระบุรีนครราชสีมาที่จัดขึ้นโดยกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมณบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6ช่วงที่7ตอนแยกต่างระดับสระบุรีโดยทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6นี้มีระยะทางประมาณ196กิโลเมตรและเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจากกรุงเทพถึงหนองคายโดยเป็นทางหลวงพิเศษสายแรกที่จะเชื่อมโยงพื้นที่ภาคกลางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านในบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงด้วยโดยนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าสำหรับการก่อสร้างโครงการได้มีการแบ่งการก่อสร้างออกเป็น40ช่วงซึ่งในส่วนของ4ช่วงแรกได้ผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วและในเดือนกันยายนนี้จะได้ผู้รับเหมาอีก21ช่วงโดยคาดว่าภายในปลายปี2560จะได้ผู้รับเหมาอีก15ช่วงทั้งนี้กระทรวงคมนาคมจะมีการพิจารณาว่าช่วงใดสามารถดำเนินการได้ก่อนจะเริ่มอนุมัติการเปิดเส้นทางในทันทีและจะพิจารณาอนุมัติเปิดเส้นทางในส่วนที่เหลือเป็นระยะพร้อมกันนี้ในเดือนกันยายนถึงตุลาคมจะมีการเสนอหลักเกณฑ์การให้เอกชนเข้ามาบริหารและการจัดเก็บอัตราค่าผ่านทางให้กับคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือคณะกรรมการ PPP เพื่อจัดหาเอกชนเข้ามาดำเนินการโดยเป็นการลดภาระของกรมทางหลวงขณะนี้นั้นเราก็ได้แบ่งโครงการนั้นออกเป็น40ตอนนะครับขณะนี้ได้คู่สัญญาแล้วทั้งหมด4ตอนด้วยกันนะครับซึ่งอันนี้เป็นตอนแรกเป็นช่วงทางเลี่ยงเมืองเรียกว่าทางยกระดับทางยกระดับหรือว่าเรียกว่าเป็นอินเตอร์เชนนะครับจากบางปะอินไปบายพาสตัวสระบุรีไปนครราชสีมานะครับอันนี้ก็เป็นเซกชันแรกที่เราเริ่มต้นก่อสร้างนะครับซึ่งจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่าปริมาณรถที่ผ่านจุดนี้นี่ค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นก็เริ่มจากจุดนี้แล้วก็เป็นเรียกว่าก็จะต่อไปอีก3สัญญาซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติก่อนที่ผูกพันให้แล้วเมื่อวานนะครับก็จะเป็น4ตอนแล้วก็ภายในเดือนกันยานี้ทางกรมทางหลวงก็จะได้คู่สัญญาทั้งหมดที่เหลืออีก21สัญญานะครับขณะนี้ไปแล้ว4ก็จะเหลืออีก21
ก็จะเป็นทั้งหมด25ภายในปีงบประมาณ2559ส่วนปี2560นั้นตั้งแต่วันที่1ตุลาไปนั้นก็จะเหลืออีก15สัญญานะครับ15สัญญาซึ่งก็จะลงนามให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี2560ปีปฏิทินนะครับขณะที่ในส่วนของความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่กาญจนบุรีขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ให้กับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาพร้อมกับดำเนินการจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างคู่ขนานไปด้วยตามมาตรา44ซึ่งคาดว่าจะได้ผู้รับเหมาก่อสร้างครบทั้ง9ช่วงของโครงการภายในสิ้นปีนี้สำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอินสระบุรีนครราชสีมาใช้วงเงินลงทุนรวม 84,600 ล้านบาทโดยมีแนวเส้นทางเริ่มต้นที่บริเวณจุดเชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษหมายเลข9เส้นทางบางปะอินบางพลีกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1ถนนพหลโยธินที่บริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นแนวเส้นทางใหม่ขนานไปกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1และหมายเลข2ถนนมิตรภาพและมีจุดสิ้นสุดบรรจบกับทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาบริเวณหลักกิโลเมตรที่2โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2562และเปิดให้บริการได้ในปี2563โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในบริเวณที่มีการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวซึ่งหากโครงการนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะสามารถระบายรถได้ถึง 50,000 คันต่อชั่วโมงด้วยเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการเสริมศักยภาพการขนส่งทางถนนตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งและนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการการลงทุนของหน่วยงานภาครัฐนะคะที่ถือว่ามีความคืบหน้าและเริ่มเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนนะคะอีกอย่างนะคะเส้นทางนี้ค่ะก็จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนรวมถึงในด้านของการขนส่งด้วยค่ะอนุชาสุวรรณรังสิกุลถ่ายภาพพลอยรุ่งอุ่นวิเศษทีมข่าว INN รายงานจากจังหวัดสระบุรีค่ะครับนี่ก็เป็นภาพรวมของการลงทุนนะฮะที่จะเกิดขึ้นนะครับกับการก่อสร้างนะฮะมอเตอร์เวย์ครับทำให้การเดินทางของท่านผู้ชมฮะสะดวกแล้วก็สบายมากยิ่งขึ้นครับโอ้จริงๆแล้วเส้นทางมันไกลไหมอยุธยาใช่ป่ะบางปะอินสระบุรีโคราชโอ้ก็กำลังดีเลยนะเนี่ยระหว่างเราที่จากคนกรุงเทพไปก็อาจจะเข้าไปมีเส้นทางเชื่อมก็ดีง่ายขึ้นสะดวกขึ้นโลจิสติกก็ดีด้วยเพราะอย่าลืมว่าโคราชเนี่ยนะคะก็เป็นเมืองใหญ่ที่เป็นทางผ่านไปจังหวัดเหมือนกันอีสานต่างๆเหนือกับใต้อีสานก็จะต้องผ่านโคราชไปแต่ก็มีเหมือนกันนะไม่ผ่านโคราชอ้อมมั้งอ้อมมั้งเพราะบางทีเรียกจราจรช่วงเทศกาลใช่โอ้โหถ้าช่วงเทศกาลเนี่ยนะคะช่วงที่จะติดมากปักช่องกลางดงอะไรแบบนี้วันนี้จะมีตัวนี้ขึ้นมาอย่างน้อยๆเนี่ยนะคะเรื่องของการจราจรเรื่องของความสะดวกเรื่องของโลจิสติกแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวด้วยใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจแล้วก็จะคุ้มค่าและมีประโยชน์ด้วยนะคะเอามากันอีกเรื่องนึงเห็นมีเรื่องของการประชุมกนง.ด้วยโอ้น่าสำคัญนะอันนี้เพราะว่าในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินครับประเด็นหลักๆนะที่เขาจับตากันอย่างใกล้ชิดเลยก็คือเรื่องราวของดอกเบี้ยเป็นยังไงคะในเรื่องของดอกเบี้ยเห็นว่าล่าสุดนี้มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้เป็นเอกฉันท์ด้วยครับร้อยละ 1.5 ต่อปีต่อไปแล้วก็ที่สำคัญครับน้ำหนักที่กนง.บอกนะว่าน้ำหนักตอนนี้ให้กับทิศทางของเศรษฐกิจโลกซึ่งถือเป็นปัจจัยเสี่ยงซึ่งถือว่าเป็นอันดับต้นๆเลยที่เขาให้น้ำหนักตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามการแถลงข่าวเนื้อหาสาระนะของเรื่องของการประชุมกนง.คณะกรรมการนโยบายการเงินที่ล่าสุดอย่างที่บอกไว้กับมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ 1.5 นั่นเองค่ะคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีนะครับในการตัดสินนโยบายเนี่ยคณะกรรมการประเมินว่าเศรษฐกิจเนี่ยยังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปแม้ว่าในระยะข้างหน้าเนี่ยจะมีความเสี่ยงด้านต่ำเพิ่มขึ้นนะครับจากการประชุมครั้งก่อนนะครับเนื่องจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มขึ้นนะครับขณะที่เงินเฟ้อเนี่ยอาจกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายช้ากว่าที่เคยประเมินไว้เล็กน้อยนะครับเพราะว่าแรงกดดันจากราคาพลังงานนะครับที่ต่ำอาจต่ำกว่าคาดส่วนภาวะการเงินในปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายแล้วก็เอื้อเฟื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจคณะกรรมการจึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายกันในการประชุมครั้งนี้
เศรษฐกิจไทยเนี่ยยังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับโดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากการใช้จ่ายภาครัฐที่ทำได้ต่อเนื่องตามคาดนะครับแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดีนะครับขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้ตามรายได้และความเชื่อมั่นของครัวเรือนในภาคเกษตรที่ปรับดีขึ้นนะครับแต่การลงทุนภาคเอกชนเนี่ยยังอยู่ในระดับต่ำแล้วก็การส่งออกสินค้ายังคงหดตัวตามเศรษฐกิจเอเชียที่ชะลอลงมากกว่าคาดครับในภาพรวมเศรษฐกิจไทยในมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้แต่มีความเสี่ยงด้านต่ำเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการประชุมครั้งก่อนอาทินะครับความไม่แน่นอนภายหลังจากการลงประชามติในสหราชอาณาจักรที่เราเรียกว่า Brexit นะครับปัญหาภาคการเงินในยุโรปแล้วก็พัฒนาการทางการเมืองในต่างประเทศนะครับซึ่งอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นแล้วก็แนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าในระยะต่อไปในขณะที่ความเสี่ยงในภาคการเงินเนี่ยของจีนเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนกรกฎาคมเนี่ยชะลอลงเล็กน้อยตามราคาอาหารสดเป็นสำคัญนะครับขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยยังค่อนข้างทรงตัวคณะกรรมการประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยยังคงมีแนวโน้มกลับเข้าสู่เป้าหมายแต่อาจจะเลื่อนระยะเวลาออกไปบ้างขึ้นอยู่กับทิศทางของราคาน้ำมันโลกเป็นสำคัญนะครับคณะกรรมการเห็นว่าภาวะการเงินโดยรวมเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายแล้วก็เอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับโดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยยังอยู่ในระดับต่ำนะครับแล้วก็การระดมทุนโดยรวมของภาคธุรกิจแล้วก็เอกชนเนี่ยการระดมทุนโดยรวมของภาคธุรกิจและสินเชื่อครัวเรือนเนี่ยยังขยายตัวได้ครับนี่ก็เป็นภาพรวมของการแถลงข่าวนะของท่านผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยครับคุณจาตุรงค์จันทรักษ์นั่นเองครับค่ะเห็นแบงก์ชาติพูดกันถึงเรื่องเงินเฟ้อเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเรื่องนี้กันบ้างนะคะซึ่งล่าสุดนั้นกระทรวงพาณิชย์เองก็เปิดเผยถึงอัตราเงินเฟ้อของประเทศเรานะคะในเดือนกรกฎาคม2559ปรากฏว่าอัตราเงินเฟ้อขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะก็เรียกว่าเป็นการขยายตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะต่อเนื่องเป็นเดือนที่4แล้วจากการปรับขึ้นของราคาทั้งผักสดและก็ผลไม้ด้วยนะคะรวมไปถึงราคาเนื้อสัตว์นี่ก็สูงขึ้นใช่ครับนะตอนนี้เนี่ยสูงขึ้นจะบอกว่าแรงก็ไม่แรงนะฝนก็มาแล้วนะแต่ว่าก็ราคามันก็สูงขึ้นผลผลิตอะไรต่างๆนะคะตอนนี้ถ้าพูดถึงราคาผลไม้ตัวหนึ่งที่โอ้โหสูงจนอะไรฮะสูงจนว่าขาดตลาดด้วยแล้วอะไรเอ่ยกล้วยกล้วยนะฮะช่วงที่ผ่านมาเจอภัยแรงเข้าไปใช่ไหมฮะแล้วก็เห็นว่ามีตลาดรับซื้อที่จีนตลาดใหญ่ด้วยใช่ไหมคะส่งออกไปขายกันนะฮะเขาชอบบ้านเรามากนะกล้วยบ้านเรานี่รสชาติไม่เหมือนบ้านอื่นใช่ไหมฮะมะพร้าวบ้านเรารสชาติไม่เหมือนบ้านหอมสดชื่นใช่แล้วหวานเขาบอกว่าไปกินที่อื่นนะโอ้จืดชืดจืดชืดต้องมาเมืองไทยต้องมาเมืองไทยเราถึงขึ้นชื่อมากเรื่องของผลไม้นะคะยิ่งมะพร้าวเนี่ยโอ้โหมะพร้าวน้ำหอมโอ้โหนะฮะพูดแล้วก็อยากจะกินเดี๋ยวจบรายการไปซื้อกันได้เลยค่ะราคาที่สูงขึ้นนะคะกระทรวงพาณิชย์ก็เลยคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อของปี2559จะอยู่ในกรอบที่ร้อยละ0ถึง1นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามดูประเด็นนี้กันต่อด้วยกับผู้สื่อข่าวของเราคุณขวัญใจนวลจันทร์มีรายงานให้ทราบค่ะค่ะกระทรวงพาณิชย์นะคะเปิดเผยถึงตัวเลขเงินเฟ้อในช่วงเดือนกรกฎาคม2559นะคะว่าอัตราเงินเฟ้อมีการขยายตัวเป็นบวกค่ะที่ร้อยละ 0.1 ค่ะโดยนายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.กระทรวงพาณิชย์นะคะได้เปิดเผยถึงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือว่าอัตราเงินเฟ้อของประเทศในช่วงเดือนกรกฎาคม2559พบว่าอัตราเงินเฟ้อขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะโดยเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่4แล้วจากการปรับขึ้นของราคาผักสดและผลไม้ร้อยละ 5.75 รวมไปถึงราคาเนื้อสัตว์สูงขึ้นร้อยละ 2.33 นอกจากนี้ยังมีสินค้าในหมวดยาสูบและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.06 ด้วยและสำหรับอัตราเงินเฟ้อในช่วง7เดือนแรกของปีนี้นะคะยังคงติดลบอยู่ที่ร้อยละ 0.07 เพราะในส่วนของราคาสินค้าและบริการในหมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสารลดลงร้อยละ 3.24 ค่ะเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคมปี2558นะครับเพิ่มขึ้น 0.10% โดยหมวดอาหารและเครื่องดื่ม
ที่ไม่มีแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น 1.83% หมดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มลบ 0.84% นะครับตัวเลขสะสมมาตั้งแต่เดือนมกราคมมาจนถึงเดือนกรกฎาคมนะครับเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้วลบ 0.07%อย่างไรก็ตามนะคะปัจจัยเสี่ยงที่กระทรวงพาณิชย์บอกว่ายังมีผลต่ออัตราเงินเฟ้อนะคะคือความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้จากภาคการส่งออกและรายได้ของภาคครัวเรือนการลงมติร่างรัฐธรรมนูญอาจส่งผลต่อความต่อเนื่องทางการเมืองแต่อย่างไรก็ตามทางกระทรวงพาณิชย์ยังคงคาดการเงินเฟ้อของประเทศในปี2559อยู่ในกรอบร้อยละ0ถึง1ค่ะโดยในช่วงไตรมาสที่3นี้นะคะคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะขยายตัวร้อยละ 0.3และไตรมาส4ขยายตัวร้อยละ 1.42 ภายใต้สมมุติฐานการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 3.3 ราคาน้ำมันดิบดูไบอยู่ที่35เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลและอัตราแลกเปลี่ยนที่37บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะตลอดทั้งปีกระทรวงพาณิชย์อาจจะมีการทบทวนเป้าหมายตัวเลขเงินเฟ้อใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากสถานการณ์ราคาน้ำมันมีทิศทางขาลงค่ะอนุชาสุวรรณรังสิกุลถ่ายภาพขวัญใจนวลจันทร์ทีมข่าว INN รายงานค่ะค่ะและอย่างที่รายงานไปนะคะทางกระทรวงพาณิชย์เองเขาก็อาจจะมีการทบทวนตัวเลขเงินเฟ้อกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะในเดือนสิงหาคมนี้เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันกลับมาช่วงนี้มีทิศทางขาลงอีกแล้วนะคะราคาน้ำมันในตลาดโลกถ้าเราติดตามกันตลอดช่วงทั้งสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คงจะเห็นนะคะว่าราคาน้ำมันตอนนี้กลับมาทิศทางขาลงกันอีกเพราะว่าเป็นความเป็นห่วงเรื่องของน้ำมันดิบล้นตลาดใช่ไหมคะเช่นเคยค่ะน้ำมันดิบล้นตลาดเรื่องของปัญหาการก่อการร้ายนะเรื่องของความกังวลอะไรต่างๆก็มีผลมากแล้วก็การแข่งข้าของดอลลาร์สหรัฐด้วยนะคะก็ทำให้ราคาน้ำมันนี้เนี่ยก็กลับมาสู่ทิศทางขาลงกันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นอัตราเงินเฟ้อทั้งปีเนี่ยก็เป็นไปได้ที่อาจจะขยายตัวติดลบอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการมาทบทวนดูในช่วงเดือนสิงหาคมเดี๋ยวดูกันต่อใช่ค่ะเราก็จะรอติดตามกันดูนะคะอ่ะนี่คือช่วงแรกของเรื่องราวเศรษฐกิจที่วันนี้นำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะใช่ครับและช่วงนี้ครับต้องขอขอบคุณครับ Cat Data Com เชื่อมโยงความสำเร็จสู่สากลด้วยบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลจาก Cat Data Com ครับพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็น IT รอบรู้เศรษฐกิจและข่าวสารเทคโนโลยี